รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการเดินทางรูปแบบใหม่ที่ซุปเปอร์สตาร์หนุ่มของเราเจมส์จิรายุใช้การค้นหาในอินเทอร์เน็ตและโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อไปยังสถานที่แห่งมนต์เสน่ห์ของประเทศญี่ปุ่นโล่งเลยคนอาโอโมริด้วยภาพบรรยากาศที่สวยงามและรูปภาพของเจมส์นั้นจะพาเราไปค้นหาอาหารเยี่ยมเลยอ่ะทิวทัศน์ที่สวยงามและออนเซ็นของญี่ปุ่นที่คนไทยอยากรู้ชาบิเจแปนวันนี้การเดินทางเริ่มต้นจากหน้าสถานีอาโอโมริซึ่งเป็นศูนย์กลางของจังหวัดอาโอโมริเราตามมาจากที่ได้ดูในทวิสเตอร์ครับมีคนโพสต์แนะนำสถานที่เด็ดๆไหนบ้างครับเจมส์ในมุตะครับต้องขอบคุณมากนะครับที่ส่งทวิสเตอร์มาเยอะเชียร์ไปดูกันดีกว่าครับในมุตะไปเนบูตะเป็นงานเทศกาลเนบูตะของอาโอโมริครับงานนี้เป็นงานเทศกาลเป็นประเพณีตามขนบธรรมเนียมของที่นี่มีรถแห่ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเนบูตะเดินขบวนไปทั่วเมืองเลยครับเป็นงานเทศกาลที่มีตั้งแต่400กว่าปีก่อนซึ่งจะจัดทุกๆวันที่2ถึง7สิงหาคมแต่ในวันที่เจมไปถ่ายทำเลยช่วงเทศกาลไปแล้วครับโอ้โหน่าเสียดายมากแต่เรามีสถานที่ที่ทำให้เจมได้เห็นเทศกาลนี้ซึ่งจะแสดงอยู่ที่อาคารวอริเซเราไปดูกันครับว่ามีอะไรให้ชมกันบ้างนางไงเราเห็นในมูตะแล้วครับถ้าตอนคืนคงสวยมากนะครับมาสุこちらがですね通常の3分の1の大きさのねぶたになっておりましてこちらの前で写真を撮っていただくことができますโอ้ไหนกันมาหาลูกกันดีกว่าดีเลยครับไว้เก็บไปที่ระลึกครับในการเดินทางครั้งนี้งั้นถ่ายเลยครับเอาเจมส์ยิ้มหน่อยยิ้มบาดใจสาวๆจริงๆครับเจมส์เอาละครับมาดูข้างในดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างこちらが実際に今年の祭りに出陣いたしました大型ねぶたになりますสวยมากเลยครับすごいです綺麗ねありがとうございますที่นี่จะแสดงเนบูตะขนาดใหญ่ทั้งชิ้นงานเลยครับสามารถเข้าไปดูและสัมผัสใกล้ๆได้ด้วยครับยอดเลยครับแล้วมันหนักประมาณเท่าไหร่ครับโยนตมอัลเปียร์สี่ตันโอ้โหถ้าได้เห็นสิ่งนี้ขนาดใหญ่น้ำหนัก4ตันที่แห่อยู่ในเมืองจริงๆคงดูน่าเกรงขามไม่น้อยเลยครับในขณะดูอย่างนี้ยังขนลุกเลยครับโอ้โหสวยงามมากผมจำได้ว่าตัวนี้ครับมันคือตัวกับปากว่าดูในผมไปดูในการ์ตูนหรือว่าดูหนังอะไรสักเรื่องนี่แหละแล้วผมรู้ว่ามันคือคล้ายๆคาแต่ว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่าคนไทยแฟนๆในทวิตเตอร์จะรู้กันหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปถามเพื่อนๆในทวิตเตอร์ดูดีกว่าครับฮะเราสามารถลองติดกระดาษในบูธาได้ด้วยเหรอครับยากมากนะครับไม่ใช่ง่ายๆเลยนะผมว่าเล่นการทาสีทั้งตัวได้เนี่ยต้องใช้เวลานานมากปกติเขาใช้เวลาประมาณเท่าไหร่3ヶ月ほどかかると言われてる。おお、3ヶ月。ประมาณนี้ได้ไหมครับ？おお、大丈夫です。คือผมกลับมาดูอีกครั้งผมได้ดูฝีมือตัวเองครับไปลองติดกระดาษดูแล้วเป็นไงบ้างครับเจมยากมากเลยครับเลยเรารู้ได้เลยว่าสำหรับที่เป็นตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับอันใหญ่ทั้งคันเนี่ยเรียกว่าต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความประณีตแบบเยอะมากเพราะว่าอันนี้ผมยังติดแบบไม่ได้สวยมากยังใช้เวลาเยอะขนาดนี้เลยครับแสดงว่าพรุ่งนี้ต้องใช้แบบความปานี้แล้วก็ความใจเย็นแบบสุดๆเลยครับคราวหน้าถ้ามีโอกาสนะครับอยากจะให้มาดูช่วงหน้าร้อนครับเอาละครับต่อไปเราจะไปที่ไหนกันตามหนุ่มเจมไปเลยครับโล่งเลยคนนั่นสินะเขาหายไปไหนกันทั้งประเทศญี่ปุ่นหรือเปล่าเนี่ยว้าวโล่งจริงๆด้วยครับก็ปิดแล้วอะแล้วเราจะเข้าได้ไหมครับเมื่อตะกี้ยังมีเขียนบอกว่าฮิโรซากิเลยครับเนี่ยคนนี้แล้ว
แล้วก็มีปุ่มที่ประตูด้วยต้องเป็นปุ่มนี้แน่ๆเลยกดสิครับรออะไรว้าวเปิดแล้วครับที่ญี่ปุ่นนะครับอากาศหนาวมากจึงใช้ประตูเปิดปิดด้วยปุ่มเพื่อรักษาอุณหภูมิภายในรถไฟไว้ครับนี่เป็นครั้งแรกนะที่ขึ้นรถไฟเอาละครับหนุ่มเจมส์ของเราเริ่มสนแล้วครับทำอะไรครับนั่นน่ะขอถ่ายรูปนั่นเองครับโอ้และถ่ายข้างทางแล้วสวยด้วยนะครับแม่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จริงๆครับเมื่อเปิดแล้วก็ต้องปิดให้เรียบร้อยด้วยครับเจมส์ครับแต่ดูท่าไหวไหมครับเจมส์ครับเอาฮึไม่น่าเล่นเลยนั่นสิครับเห็นด้วยว่าไม่น่าเล่นเลยทวิตเตอร์เราได้ยินมัน500ได้ครับแต่เราอ่านไม่ครบโอ้โห500กว่าเลยเหรอครับเจมเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีแฟนคลับที่ไม่มีโอกาสได้เจอตัวจริงของเจมแต่เขามีเจมเป็นกำลังใจที่สำคัญอยู่เสมอเจมอยากบอกเขาว่ายังไงโอ้โหคำถามนี้จุกเลยครับเจมครับทุกคนที่มีผมเป็นกำลังใจเขาก็เป็นกำลังใจของผมเหมือนกันครับแค่ผมอ่านแค่นี้แหละครับกำลังใจผมก็เพิ่มขึ้นเยอะแล้วขอบคุณนะครับสำหรับกำลังใจสำคัญกำลังใจนี้ขอบคุณครับว้าวสุดยอดเลยครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครับและทุกคนก็อย่าลืมส่งทวิสเตอร์มาด้วยนะครับฮิโรซากิถึงแล้วครับถึงฮิโรซากิแล้วครับสวัสดีครับใช่ครับว้าวที่นี่มีแฟนคลับของหนุ่มเจมรออยู่ด้วยครับเชิญครับมาเที่ยวกันเหรอครับค่ะจะไปไหนกันนะครับหน่อยจะไปเที่ยวสิงคโปร์ช่วงนี้นะครับเที่ยวให้สนุกนะครับครับผมครับผมครับน่าดีใจคนไทยด้วยเขาบอกว่าเขามาเที่ยวที่อาโอมารีแล้วเขาจะไปสวนแอปเปิ้ลเหมือนกันเห็นไหมครับว่าที่นี่ตำหนักเรื่องนี้คนไทยยังมาเลยต่อไปเราจะพาไปดูของขึ้นชื่อของอาโอมอริสถานที่ที่เราพาไปเพื่อค้นหาแอปเปิ้ลขึ้นชื่อคือสวนแอปเปิ้ลซึ่งเดินทางด้วยรถบัส20นาทีจากสถานีฮิโรซากิที่สวนแห่งนี้นะครับมีแอปเปิ้ลทั้งหมด65สายพันธุ์ต้นแอปเปิ้ลทั้งหมด 1,300 ต้นสามารถลองเก็บผลแอปเปิ้ลกับผู้ดูแลสวนได้ด้วยให้จากที่ชนิดรบกวนด้วยครับเขาบอกว่าสามารถลองเก็บผลแอปเปิ้ลกับผู้ดูแลสวนได้ด้วยครับこれは日本富士ยังเยอะเลยอ่ะต้นเนี้ยครับそうですね今これから収穫時期を迎える理由ですก็แบบว่าดูแลกันเยอะผมอยากรู้เลยว่าที่เนี่ยครับเขาขึ้นชื่อหรือชามากว่าเป็นแอปเปิ้ลที่หอมกรอบแล้วก็อร่อยแล้วก็มีลูกใหญ่ด้วยแถมลูกใหญ่ยังดูดีไปหมดเลยครับหวานด้วยทำไมถึงบอกว่ามีรสชาติอย่างนี้ได้ครับやっぱり作ってる人がですね手入れ管理をしっかりして毎年毎年美味しいリンゴを作ってるからですねあとは愛情を込めてให้ความรักด้วยสุดยอดเลยครับผมได้ยินเรื่องราวเยอะมากแต่ผมยังไม่เคยชิมนึงขอชิมได้ไหมครับいいですよここに人差し指ここに力を入れてリンゴのお尻を空の方に持ち上げますそうですそうです上手に取れましたแอปเปิ้ลที่นี่นะครับผลใหญ่มากบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยไม่ใช่แบบว่าแฟนพันธุ์แท้ของแอปเปิ้ลแต่ว่าลองกินอันนี้ผมอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้เอ๊ะเหมือนจะไม่ค่อยชอบขนาดท่ากินแอปเปิ้ลยังหล่อเลยครับเจมฟินสิครับกัดไปแล้วมันแบบกลิ่นมันเตะจมูกนะครับคือกลิ่นมันเข้าไปในจมูกเฉยเลยว่ากลิ่นของความหอมของแอปเปิ้ลอะครับดีมากเลยอ่ะมู一つ富士じゃないリンゴで北斗っていうリンゴがあるのでそっちも行ってみよう。ไปครับแค่นี้ยังอร่อยแล้วผมว่านั้นน่าจะอร่อยแบบสุดยอดแน่ๆเลยไปกินมาโชว์ไปหอมมากหอมแบบอร่อยแบบ smell good เยี่ยมเลยอ่ะกลิ่นของแอปเปิ้ลช่วยเราผ่อนคลายได้ด้วยนะครับว่ากันว่าถ้าเอาวางไว้ตรงหัวนอนจะช่วยให้นอนหลับได้สนิทด้วยและแอปเปิ้ลพันธุ์ที่ว่านี้หน้าตาเป็นแบบไหนกันนะอันนี้เหรอครับこれが北斗ですนี่ลูกมันใหญ่กว่าเดิมอีกนะครับ大きいそうです大きいリンゴですねสุดยอดเลยอ่ะきれいに取れました。นี่ผมเด็ดได้ครับโอ้โหจริงด้วยครับใหญ่กว่าเดิมอีกด้วยครับจัดเลยวะเนี่ย大きいですね。อยากรู้จังว่ารสชาติเป็นแบบไหนครับเจมส์หวานมากครับ甘いですね。อันนี้หวานกว่าอันนี้แล้วเยอะเลยครับあんまり作ってる人がいないので東京とか
海外の方ではあんまり食べれない貴重な品種です。但是这个我们水产版本，你个没大事，我们越南是不一样卖。多分難しいと思いますね。リンゴは冷蔵庫に入れて保管していかないとすぐ品質が落ちていきます。อดกินครับต้องมาที่นี่ที่เดียว ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่มาเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะครับก็ว่างๆวันไหนก็นั่งรถไฟมาที่ฮิโรซากิครับรับรองว่าจะไม่เสียเที่ยวแน่นอนครับเพราะว่าที่นี่นี่เขาแบบตัวจริงจริงครับเรื่องแอปเปิลสำหรับใครที่เป็นแฟนแท้แอปเปิลผมมาลองแล้วนี่สุดยอดครับแหมตอนแรกออกตัวว่าไม่ค่อยชอบกินแอปเปิลเท่าไหร่แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้จะชอบแอปเปิลไปซะแล้วครับผู้ดูแลสวนบอกกับเราว่าใกล้ๆสวนมีออนเซ็นที่ใช้แอปเปิลด้วยครับเราก็เลยเดินทางโดยรถไฟและรถบัสเป็นเวลา40นาทีมาที่โรงแรมแอปเปิลแลนด์คุณชิวาสวัสดีครับอยากรู้เหมือนกันว่าออนเซ็นแบบว่าจะเป็นอะไรแบบข้างในแบบแอปเปิลจะเป็นรูปอะไรกับออนเซ็นได้ยังไงอยากรู้เหมือนกันครับเจมส์ครับจะเป็นน้ำแอปเปิลหรือจะเป็นยังไงตามเจมส์ไปเลยครับหนาวแอปเปิลจากสวนที่ผมเห็นเมื่อกี้โอ้แล้วเราได้กลิ่นหอมของแอปเปิลเยอะมากสุดยอดอยากลงน้ำแล้วตอนนี้หนาวอย่าพึ่งครับแหมก่อนอื่นนี่เลยครับในรายการนี้จะทำการแนะนำวิธีแช่ออนเซ็นที่ถูกต้องตลอด10ตอนที่ออกอากาศขั้นตอนที่2ต่อจากตอนที่แล้วเมื่อชำระร่างกายให้เรียบร้อยแล้วนะครับค่อยๆรดน้ำบนอวัยวะส่วนปลายเช่นมือหรือเท้าไปยังศีรษะค่อยๆให้ร่างกายชินกับอุณหภูมิหรือกระตุ้นด้วยออนเซ็นแล้วค่อยๆลงไปแช่ในน้ำร้อนครับโอ้โหบรรยากาศตอนนี้สุดฟินเลยครับเป็นเงียบไหมครับเป็นเงียบไหมเทียบไปเลยเห็นนะแหมหิวแล้วสิเจมเนี่ยแต่ว่าออนเซ็นแอปเปิลที่มีแอปเปิลลอยอยู่ข้างบนเนี่ยมันต่างกันตรงนี้ว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในออนเซ็นหรือว่าอะไรเราอาจจะได้กลิ่นของกัมมันหันค่อนข้างแรงครับแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนกับมีกลิ่นของแอปเปิลเนี่ยแบบว่าลอยเตะจมูกตลอดเวลาไม่เพียงแค่กลิ่นนะครับแต่สารอาหารของแอปเปิลดีต่อผิวด้วยนะครับสรุปแล้วนะครับที่นี่สามารถเพลิดเพลินไปกับออนเซ็นและของขึ้นชื่อได้พร้อมๆกันนี่ถือว่าสุดยอดจริงๆเลยครับสบายมากครับยิ่งไปกว่านั้นนอกเหนือจากออนเซ็นแล้วที่แอปเปิลแลนด์ยังสามารถเพลิดเพลินไปกับอาหารชุดไคซากิที่ใช้แอปเปิลได้อีกด้วยครับและนี่ก็คือแอปเปิลเทมปุระได้กลิ่นแอปเปิลทะลุมาเลยนะครับเนี่ยแอปเปิลเทมปุระที่นี่ไม่มีให้เห็นในเมืองไทยด้วยสินะรสชาติจะเป็นยังไงครับเจมอร่อยอร่อยครับแต่ว่าเมื่อกี้ที่ผมทานไปเนี่ยเป็นแอปเปิลที่ห่อไปด้วยหอยที่เป็นที่ขึ้นชื่อของอาโอมูริก็คือหอยโอตะเตะใช่ไหมครับก็คือหอยโอตะเตะแล้วก็มีแอปเปิลด้วยเอาบดรวมกันแล้วแบบคือมันจะมีกลิ่นแบบตั้งแต่ติดหวานๆแถมมีเค็มไปปลายเขากลมกล่อมดีครับและนี่ก็คือกระแตงที่ใช้แอปเปิลทั้งผลมีหอยเชลอยู่ด้านในด้วยครับท่าทางอร่อยครับมีชีสอยู่ข้างบนแล้วหอยอยู่ข้างล่างแถมมีผลของแอปเปิลที่หั่นเหมือนกับเป็นคล้ายๆลูกเต๋าครับใส่เข้าไปข้างในแล้วก็อบพร้อมกันกลิ่นมันเหมือนกับอบอวลไปแบบตีกันหมดเลยครับตั้งแต่หอยยันแอปเปิลที่แบบมีหอมแบบกลุ่มกล่อมๆเข้าไปแล้วก็อันนี้คือนี่คือชีสหรือว่ามายองเนสนะครับและยิ่งไปกว่านั้นก็คือถ้าเกิดว่าใครที่ชอบทานแอปเปิลนะครับผมว่าชอบทานน้ำแอปเปิลเนี่ยก็จะเคยทานน้ำแอปเปิลเป็นกล่องหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าที่นี่ครับพอคั้นออกมาแล้วเนี่ยครับเป็นน้ำแอปเปิลที่แบบเป็นน้ำแอปเปิลจริงๆนะครับแล้วเป็นน้ำแอปเปิลของที่นี่ที่ตั้งแต่เมื่อกลางวันที่ผ่านมาเราไปลองทานแอปเปิลดูรสชาติเป็นอย่างนั้นเลยครับแต่ว่าเราได้กลิ่นหอมมันแบบหอมมากๆหอมแบบที่เราไม่เคยได้กลิ่นของน้ำแอปเปิลมาก่อนแล้วก็หวานโอ้สดชื่นมากครับทานไปอันนี้คือไม่มีน้ำตาลเลยเหรอครับให้เต็มแซงอิใสเพราะว่าหวานแบ
ความเหมือนเป็นน้ำเชื่อมครับขนาดนั้นเลยครับไม่ได้เติมน้ำตาลแต่หวานเหมือนน้ำเชื่อมลองไหมครับจริงนะอันนี้คือจริงจริงๆเลยเชื่อว่าคงโดนมากๆแล้วอาหารเป็นยังไงบ้างครับแอปเปิลครับก็ยังคงเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่อยู่แล้วก็อาหารหลักๆที่มาอยู่บนโต๊ะเมื่อสักครู่เนี้ยครับก็จะเป็นอาหารที่มีแหล่งที่มาจากอาโอโมริหรือว่ามาจากมีส่วนผสมของแอปเปิลเป็นหลักก็เป็นอาหารที่รสชาติต่างจากอาหารญี่ปุ่นนิดหน่อยครับเพราะว่ารสชาติอาหารญี่ปุ่นที่ผมเคยทานเนี่ยจะเป็นรสชาติที่ไม่ได้ฉูดฉาดมากนะแต่ว่าอันเนี้ยจะมีรสชาติที่แบบมีเค็มก็คือเค็มเลยหวานก็คือหวานเลยเปรี้ยวก็คือเปรี้ยวเลยก็จะมีรสชาติที่แบบดูสนุกขึ้นแล้วก็ด้วยความลงตัวของอาหารธรรมชาติเนี่ยครับมันเลยทำให้เราทานก็เลยสนุกขึ้นแล้วก็อร่อยครับในนี้หลังจากที่เราอิ่มหนำสำราญกันแล้วนะครับได้เวลาท่องโลกโซเชียลกันแล้วนะครับมาดูครับว่าหนุ่มเจมส์จะตอบทวิสเตอร์อะไรกันบ้างครับเมื่อเช้าครับเดี๋ยวเราเมื่อเช้าที่เราไปที่เนบุตะครับเราจะลองทวิตดูว่ามีใครรู้จักตัวคัปปะดูซิว่าจะมีใครรู้จักตัวคัปปะไหมหารูปแป๊บหนึ่งนะครับไม่เข้าใจถามนะครับตัวคัปปะโอเคเสร็จจะมีคนตอบถูกไหมครับเนี่ยนี่ตรงนี้เห็นจานอยู่บนหัวนั่นก็เป็นคัปปะใช่ไหมว้าวเก่งเลยครับคนรู้ได้ว่าผมไป House of Nebuta วาวาราเซ่มาเลยมีคนตอบถูกเยอะครับขอบคุณสำหรับทุกคำตอบเลยนะครับนอกเหนือจากคำถามแล้วยังมีข้อมูลการเดินทางรออยู่ด้วยนะครับว่าแต่เจมส์ครับกำหนดการในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรไหนแถลงการมาหน่อยสิครับเป็นปราสาทฮิโรซากิครับโดยความสวยงามนั่นคือถ้าเกิดว่าเรามาช่วงซากุระแล้วได้เห็นซากุระแล้วก็เห็นข้างหลังเนี่ยเป็นปราสาทก็เป็นที่ที่ผมแบบอยากจะไปมากพรุ่งนี้ครับผมจะเดินทางไปที่นี่ให้ได้แล้วมาดูกันว่ามันจะสวยอย่างที่ผมเล็งไว้หรือเปล่าต่อไปเราจะมุ่งหน้าสู่ทิวทัศน์อันสวยงามของอาโอโมริกันครับจากโรงแรมแอปเปิลแลนด์สู่ปราสาทฮิโรซากิมีรถบัสฟรีที่นั่งจากโรงแรมไปยังสถานีฮิโรซากิใกล้ๆด้วยครับโอ้ยโอซายมาสสวัสดีครับนำทางมาหน่อยได้ไหมครับพอดีว่าเนี่ยผมเห็นอยู่ในรูปในอินเทอร์เน็ตว่ามันมีอย่างนี้ครับはい、じゃあこちらの場所にご案内しますので、どうぞ。はい、ありがとうございます。こんにちは。行きましょう。わー、สถานที่ในรูปถ่ายอยู่ใกล้ๆนี่เองครับ。ถ้าเกิดมาตอนซากุระคงสวยน่าดูนะครับ。もう全部ピンクです。サクラの木だけでも2600本あります。2600ต้นที่ปราสาทฮิโรซากิแห่งนี้นะครับเป็นจุดชมซากุระขึ้นชื่อของญี่ปุ่นมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาชมดอกซากุระบานในช่วงปลายเดือนเมษายนของทุกปีครับในตอนกลางคืนนะครับจะมีไฟที่ต้นซากุระดูงดงามมากครับเห็นแล้วก็นี่อยากจะไปดูทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนกันเลยทีเดียวครับสถานที่ในรูปที่เจมถือมานั้นนะครับสามารถไปชมได้ทั้งสะพานแดงปราสาทและซากุระได้พร้อมๆกันหมดเลยครับเป็นจุดชมวิวของซากุระที่ขึ้นชื่อมากเลยครับนั่นไงครับเริ่มเห็นสะพานแดงแล้วใกล้ถึงจุดเดียวกับในรูปถ่ายแล้วครับเจมครับはい、お写真の場所はこの場所です。後ろ見えますか？เห็นแต่ต้นไม้บางอยู่ครับเดี๋ยวผมต้องไปหาวิวดีๆก่อนปราสาทไปไหนครับお城は実は今お引越しをしていますจริงเหรอแล้วทำไมถึงต้องย้ายปราสาทด้วยครับ実はですねお城の石垣を修理しなければならなくなったので上に乗っているお城を動かすという工事をしましたที่จริงแล้วปราสาทฮิโรซากิน่าจะต้องอยู่ตรงนี้ครับแต่เนื่องจากฐานหินที่ประคองตัวปราสาทเก่ามากจึงจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายไปที่อื่นเพื่อทำการบูรณะฐานหินขึ้นมาใหม่คือปราสาทหายไปผมยังไม่ตกใจเท่าที่ว่ายกปราสาทไปได้ยังไงนี่แหละ6年後にこちらでまた同じお城を見ることができますが นี่เป็นรูปที่สวยดีนะเพราะเป็นรูปที่เนี่ยเพราะเป็นรูปที่ไม่มีปราสาท นี่มันควรจะเป็นปราสาทเนี่ยนะ
แม่คิดได้จริงๆครับไม่คิดเลยครับว่าจะเคลื่อนย้ายปราสาทได้ทั้งหลังสุดยอดจริงๆครับจริงๆแล้วこの工事100年前に一度行われて今日本でも他で行われていない工事なのですごく今珍しい今しか見れない風景になってます นี่ก็คือความโชคดีความโชคร้ายครับเพราะว่าถึงผมตายไปชาตินี้ผมก็คงไม่มีโอกาสได้เห็นปราสาทที่ไม่มีอยู่อีกแล้ว ไหนๆมาถึงที่นี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมปราสาทที่ถูกเคลื่อนย้ายไปซึ่งสามารถชมได้ในตอนนี้เท่านั้นไปชมใกล้ๆเลยครับอันนี้คือหัวปราสาทใช่ไหมครับそうですこの後ろが先ほどの写真の後ろですもともとあった場所から70メートル移動しましたแล้วทั้งหมดนี้มันหนักเท่าไหร่ครับปราสาททั้งหมด重さは約400トン งงสิครับ400ตันถ้าเป็นผมจะเลิกใช้ความพยายามในการยกครับเพราะมัน400ตันหนักมากเลยทำยังไงถึงสามารถเคลื่อนย้ายปราสาทน้ำหนัก400ตันได้ครับใช้แม่แรงยกปราสาทขึ้นมาบนรางเพื่อป้องกันการชำรุดใช้เวลา2เดือนค่อยๆเคลื่อนมายังตำแหน่งนี้โอ้แม่เจ้าสุดยอดครับนวัตกรรมเขาเจ๋งมากครับที่นี่แต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยครับก็มีการย้ายเพื่อซ่อมเหมือนกันหรือเปล่าครับちょうど100年前に一回同じ工事をしました。แล้วปีก่อนมันคงไม่ได้มีเทคโนโลยีขนาดนี้แน่นอนนะครับแล้วเขาก็ใช้แรงคนนะครับ人を引っ張ったりあと木の上に丸太の上をこう押したりสุดยอดครับคือตอนที่ผมเห็นเนี่ยว่ายกไปแล้วสุดยอดแล้วนะครับแต่ว่าเจอคนสมัยก่อนที่เขายังไม่ได้มีเครื่องมือเครื่องไม้หรือนวัตนวัตกรรมที่แบบสามารถช่วยเรื่องยกได้แล้วถือว่าโชคดีมากๆครับที่ได้มาเห็นเทคโนโลยีล้ำๆของญี่ปุ่นในครั้งนี้มาเรามาถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ประจำปราสาทฮิโรซากิกันสักหน่อยครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวแบบนี้บ่อยนักครับทริปนี้เลยเป็นทริปที่ผมรู้สึกดีมากครับตั้งแต่วันแรกที่ผมเดินทางมาที่อาโอโมริครับที่นี่เป็นเมืองแห่งเกษตรกรรมมีทั้งตลาดเช้าการความรู้สึกที่เราได้ไปเห็นในบุตะการที่เราได้ไปเห็นวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นแล้วก็ความน่ารักของคนญี่ปุ่นความสนุกก็เลยมันลงตัวและกลมกล่อมครับกับทริปนี้การเดินทางของที่อาโมรินะครับก็ได้จบลงแล้วครับแต่ว่าทริปนี้เนี่ยยังไม่จบลงง่ายๆครับเพราะว่าผมจะเดินทางไปที่อื่นอีกในญี่ปุ่นครับซึ่งเราจะตามหาในอินเน็ตนี่แหละครับในเพื่อนคู่ใจของผมเองแล้วก็ถ้าเกิดใครมีไอเดียดีนะครับก็ส่งมาทวิตเตอร์ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนกันไปกันเลยครับยังมีภาพที่จะเอามาให้ดูกันไม่หมดในตอนนี้นะครับเราจะนำมาให้ชมในตอนพิเศษในคราวต่อๆไปเราลุ้นกันครับว่าจะเป็นอย่างไรนอกจากนี้นะครับทางรายการจะขอมอบของฝากเนบูตะพร้อมลายเซ็นของเจมที่เจมเลือกเองกับมือให้กับผู้โชคดี2ท่านครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่นี้ครับ